เป็นเรื่องของรีดไถอีกแล้วตั้งด้านรีดไถอีกแล้วอันนี้เป็นจราจรเป็นคิ้วของจราจรกลางนะที่ตั้งด้านขั้นดำบางนาแท้จริงแล้วก็หากินอยู่กับความรู้กฎหมายของประชาชนครับคุณหมวยสวัสดีครับผมเพิ่งเสร็จภารกิจขอโทษด้วยที่โทรมาตอนเย็นไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คุณหมวยครับเห็นมีเอ้ยเบอร์โทรเนี้ยตั้งแต่สมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะเนี่ยใช่ๆๆที่เคยคุยกับอาจารย์ตั้งนานแล้วผมก็984เหมือนกันอ๋อผมก็ขึ้นต้น081984เนี่ย30ปีสมัยแรกๆเลยอ่ะครับใช่ๆๆอันนี้แสดงอาจารย์ตั้งนานแล้วแสดงว่าเป็นคนรุ่นเก่าเหมือนกันจ้าคุณหมวยครับเห็นบอกว่าแถวที่ไหนนะนิมิตใหม่หรือที่ไหนสอนอนิมิตใหม่ใช่ไหมปุ้ยสอนอนนิมิตใหม่ใช่ไหมคือมันเป็นเหมือนกันมันไม่ใช่ของตำรวจอ่ะอาจารย์มันเหมือนกันน่าจะเป็นขนส่งอ๋อครับและทีนี้เขาก็ควบคู่กับกรมอะไรมลพิษอ่ะและทีนี้ตรงนั้นน่ะเขาตั้งเกือบทุกวันแล้วพอดีวันนั้นน่ะหนูไปเอาของแต่พรบหนูว่าหมดหนูกะแล้วว่าต้องโดนเขาก็เลยเรียกรถหนูพอเรียกปุ๊บแล้วพอดีแฟนอ่ะเขาโดนยึดใบขับขี่ตั้งแต่พ.ศ.47ป่านนี้มันคงขาดไปแล้วแล้วเขายังไม่ได้ต่อคือยังไม่ได้ไปทำใหม่ครับและนี้เขาก็เลยเรียกแฟนหนูไปว่ารถเราเป็นป้ายเหลืองหรือป้ายดำครับสี่ประตูอาจารย์อ๋อสี่ประตูโอเคป้ายดำนะครับและทีนี้เขาก็เลยเรียกแฟนหนูไปเขาก็บอกว่าตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีใบขับขี่คือสั่งขึ้นศาลอย่างเดียวก็ไม่ใช่แล้วก็ปรับ10,000แล้วหนูเป็นเจ้าของรถเขาบอกเขาจะเอารถหนูเข้าสน.แล้วให้หนูอ่ะไปถ่ายรถออกจากสน.เอง5,000ครับหนูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้คือแบบมีแต่จ่ายกับจ่ายอ๋อแล้วนี้มันคือหนูเป็นผัวเมียกันครับเขาก็ถามว่าจดทะเบียนกันไหมบอกไม่จดบอกถ้าไม่จดยังไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นผัวเมียคือมันไม่ใช่ทรัพย์สินร่วมกันเพราะว่าอย่างนี้ก็บอกมีกฎหมายอย่างนี้ด้วยเหรอหนูก็เลยว่าอย่างนี้เขาบอกตอนนี้กฎหมายใหม่มาออกมาหมดแล้วถ้าใครไม่มีใบขับขี่แล้วถ้าโดนจับสั่งขึ้นศาลอย่างเดียวแล้วก็ให้ประกันตัว10,000แล้วนี้เขาเขียนไปที่ว่าจะนำส่งขึ้นศาลอ่ะครับแต่หนูก็เห็นเป็นกระดาษแบบปิ้นปกติของเขาที่เหมือนกับแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี้เขาก็คูหมดเลยนะครับแล้วนี้คนอ่ะไม่รู้กฎหมายอย่างหนูไม่รู้ไงครับพอเขาคูมาปุ๊บหนูก็ตกใจครับก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เนี่ยพี่เป็นเจ้าของรถใช่ไหมเขาถามหนูครับว่าพี่เป็นเจ้าของรถใช่ไหมบอกว่าใช่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปเสียไปที่สน.เพราะตอนนี้ผมจะเอารถพี่ไปก็บอกพี่เอารถหนูไปได้ไงรถหนูไม่ได้ไปประกอบทำความถูกความผิดอะไรนะที่พี่จะมายึดรถหนูน่ะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาถ้าเจ้าของรถให้รถผู้อื่นออกไปใช้แล้วคนนั้นไม่มีใบขับขี่รถต้องยึดเข้าสน.แล้วเขาบอกว่าแล้วเจ้าของรถต้องโดนปรับ 5,000 เพื่อที่จะเอารถออกมาครับแล้วนี้เขาก็ขู่หนู2คนหนูก็โดน 15,000 แล้วฮะ คือแบบว่าเขาขู่มาไงว่าถ้าหนูไม่แบบเหมือนกับสารเตี้ยคือยัดเงินให้เขาอะครับหนูจะต้องโดนแบบแฟนหนูต้องแบบเขาขู่ไงถ้าผมส่งขึ้นศาลแฟนหนูต้องประกันตัวออกมา 10,000แต่เงิน 10,000แล้วได้คืนแต่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลและของตัวของหนูเนี่ยต้องเสียเงินอีก 5,000 เพื่อที่จะเอารถออกครับแต่เขายังไม่ได้ยึดรถเขาแบบขู่หนูไงครับแล้วทีนี้พอปุ้ยเดี๋ยวถ้าจะจ่ายเนี่ยเดี๋ยวมาจ่ายเองดีกว่ามันต้องมีออฟเฟอร์แล้วทีนี้หนูก็พอเขาบอกอย่างนี้พวกหนูก็เลยกลัวแฟนหนูเขาก็เลยบอกว่าช่วยผมหน่อยได้ไหมสัก 2,000 ครับสัก 2,000 เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่ผมช่วยเต็มที่แล้วนะถ้าพี่โดนปรับขึ้นมาจริงๆอ่ะมันโดนตั้ง 5,000 แต่ผมช่วย 3,000
หนูก็ไม่มีตังค์อุตส่าห์จะเก็บตังค่าจะเก็บตังค์ไปต่อพรบครับพวกนั้นก็เอาไปอีกแล้วหนูก็เลยต้องเก็บใหม่ครับหนูก็เลยว่าจะให้อาจารย์เพราะหนูไม่รู้กฎหมายอยากให้อาจารย์แบบส่งสมาชิกที่แบบว่าพอรู้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับไปเส้นนั้นหน่อยพอเห็นเขาบอกตั้งทุกวันด่านเนี้ยทุกวันเป็นด่านขนส่งนะน่าจะเป็นด่านขนส่งอะเดี๋ยวนะครับสรุปว่าวันนี้เราจ่ายเท่าไหร่ครับหนูจ่ายไปทั้งหมด 3,000 จ่ายให้ใครครับจ่ายให้ตำรวจไอ้ตำรวจไอ้ที่ว่าใส่หมวกสีส้มมั้งไม่ใช่ตำรวจมั้งจะเป็นด่านขนส่งมั้งอ๋อหนูไม่รู้ว่าแต่เห็นเขาใส่ชุดตำรวจสรุปว่าเขาเป็นตำรวจหรือว่าเขาเป็นขนส่งเอาให้แน่เขาเป็นตำรวจหรือขนส่งถ้าหมวกสีส้มเป็นจราจรกลางถ้าหมวกสีส้มเนี่ยแต่งกายเป็นตำรวจแต่หมวกขาวคาดส้มใช่ไหมน่าหนูก็ไม่แน่ใจอาจารย์หนูตื่นเต้นเดี๋ยวมีกล้องหน้ารถไหมกล้องหน้ารถหนูเสียมีอะไรบ้างยืนยันอยู่พิกัดจุดไหนเดี๋ยวจะหาตังค์คืนให้มันอยู่ใกล้ๆถ้าหนูจำไม่ผิดตรงนั้นมันใกล้ๆสอนอตรงนั้นสอนออะไรวะเดี๋ยวหนูคุยกับแฟนแป๊บหนึ่งอาจารย์เถียวสายรอหนูแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ครับจ้ะรถที่จริงอ่ะนะครับรถที่อาจารย์สักครู่นะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะคุยตอนนี้ผมบันทึกเสียงอยู่นะค่ะครับรถที่ถูกดำเนินคดีลักษณะแบบนั้นมันต้องเป็นรถป้ายเหลืองบ่มีแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเรียกตรงนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะรถกระบะต้องออกใบสั่งไม่มีใบขับขี่ขาดอายุมีแต่มันขาดไม่ได้ต่อมันต้องออกใบสั่งครับอ๋อแต่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีใบสั่งเลยนะอาจารย์มีแต่ว่าใบสั่งว่าให้ไปเสียค่าปรับไอ้คนดำอ๋อแสดงว่าอ๋อเป็นด่านของพวกจราจรกลางไอ้พวกนี้หายไอ้พวกนี้หากินแถวนั้นแหละอ๋อหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะเขาจะคู่แบบอมมลพิษอ่ะครับตอนที่จ่าย 3,000 จ่ายยังไงครับเอาไปจ่ายยังไงก็ใส่แบบเพราะเอากระดาษมาให้แล้วก็ให้แฟนถูกยัดใส่กระดาษอ่ะจำด่านพรุ่งนี้ถ้าผ่านไปตรงนั้นถ่ายรูปด่านให้ผมหน่อยได้ไหมหนูไม่ได้ผ่านบ่อยอาจารย์เพราะวันนั้นหนูไปเอานั่งร้านอ่ะแล้วมันแจ้งข้อหาเราว่าไม่มีใบขับขี่มันจะจับเข้าโรงพักนี่นะเดี๋ยวต้องคุยกับแฟนอาจารย์เพราะผมไม่รู้ว่าเขาคุยยังไงกับแฟนมากโอเคได้สะดวกยังครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับเรื่องราวเป็นยังไงครับที่เขาบอกว่าเขาจะจับเข้าโรงพักมันเป็นยังไงมันผมไม่มีใบขับขี่ไอ้ด่านควันดำอะครับเดี๋ยวนะคือเดิมทีเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ต่อใช่ครับนะคือมีแต่ไม่ได้ต่อกับไม่มีมันต่างกันนะใช่ครับแต่เดี๋ยวคุยกันก่อนแต่กรณีที่จะจับขึ้นศาลเสียค่าปรับนั่นน่ะจริงๆมันต้องเป็นรถป้ายเหลืองไม่ใช่รถป้ายดำรถรับจ้างแต่รถบรรทุกส่วนบุคคลน่ะรถบรรทุกส่วนบุคคลเนี่ย4ประตูเนี่ยกรณีมีแต่ไม่ได้ต่อหรือมีราคาต่ออายุอย่างเงี้ยมันต้องออกใบสั่งอ๋อครับเจ้าพนักงานต้องออกใบสั่งนะเอ้าเล่าต่อเลยเป็นยังไงครับทีนี้ผมบอกว่างั้นเสียแบบเสียนิดๆเฉยหน่อยได้อะแบบออกไปสั่งให้ผมเขาบอกไม่มีไปสั่งครับอย่างเขาไม่มีไปสั่งเขาบอกเขาจะเขียนสำนวนอะไรไม่รู้เขาว่าจะส่งเรื่องให้ตำรวจสน.นิมิตใหม่อะแหละครับอ๋ออยู่ใกล้กับสน.นิมิตใหม่นะใช่ครับครับแล้วยังไงฮะทีนี้ตอดควันดำเป็นด่านควันดำแล้วยังไงครับทีนี้เขาก็อ้างว่าเขาจะเขียนสำนวนแบบส่งแบบยึดรถก่อนอ่ะยึดรถแล้วก็ให้เจ้าของรถเข้าไปเอาคืน
ปรับ5,000เงี้ยอย่างผมขับไม่มีขับขี่ก็ปรับ10,000อะไรครับคือคำที่มันข่มขู่มาไอ้เราก็ไม่รู้กฎหมายเราก็เลยกลัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับครับก็สรุปว่าเราต้องจ่ายให้มันจำได้จำหน้ามันได้ไหมว่าไอ้จ่ายใครผมไม่ได้ดูครับนั่นแหละคือปัญหาของเราที่หลังเวลาจ่ายเงินอย่างเงี้ยเราต้องจดจำรูปลักษณ์หรือต้องถ่ายภาพนิ่งถ่ายอะไรมาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยให้มันรู้ว่าสิ่งที่มันข่มขู่เราเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ผิดแต่เพียงเราไม่รู้กฎหมายเฉยๆเราเลยตกเป็นเหยื่อของพวกโจรในเครื่องแบบใช่ครับจ่ายไปเท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็เลยต้องเสียเปล่าเลยนะผมไม่รู้เรื่องของหมายไงครับเสียเท่าไหร่ครับเสียไป3,000นะครับเสียไป3,000แล้วตอนจ่ายเงินมันให้ทำยังไงบ้างก็ถือสมุดอะไรมาเล่มนึงอ่ะแบบแล้วก็ให้ผมถือมาเดินที่รถแล้วก็ให้ผมยัดใส่ในซองสีเงินน่ะแล้วก็เขาก็เดินมาอีกฝั่งนึงให้ผมขึ้นรถไปก่อนคือทำเป็นอายว่างั้นเถอะแต่เงินจะเอาครับอ๋อประมาณนั้นนะครับให้ผมขึ้นรถแล้วก็ใช้ซองยัดแล้วมีโอกาสจะผ่านด่านพวกมันอีกไหมมีครับผมไปประจำครับเอาถ้าอย่างนั้นผมฝากถ่ายภาพนิ่งให้ผมหน่อยนะได้ครับผมไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายวีโอหรอกถ่ายภาพนิ่งให้รู้ว่าด่านคือด่านอะไรอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านพวกมันเองพวกเนี้ยอันนี้เป็นพวกนอกข้อตำรวจดีๆไม่ทำใช่ครับมีแต่พวกนอกข้อที่ทำอาศัยคำว่าตั้งด่านบางหน้าใช่เราก็ทำงานหาเงินก่อสร้างอยู่วันๆไอ้ผิดเนี่ยเราก็ผิดก็เขียนใบสั่งมาแต่ไอ้พวกตั้งด่านบางหน้าแล้วก็มาหาเงินกับพวกนี้นะอันนี้มันไอ้เขาเรียกว่าพวกโจรในเครื่องแบบครับประมาณนั้นครับงั้นยังไงก็ถ้าเกิดผ่านถ่ายภาพให้ผมด้วยเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากเอามาแบ่งปันครับอากาศกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งครับมื้อนี้หนาวอ่ะบ่ได้เปิดแอร์อยู่ที่23องศา